โอเคไปลองกันมารั้ผลยังไงบ้างได้ผลยังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เราตอนแรกไปลองเนี่ย print hello world เนี่ยทุกคนไม่น่ามีปัญหาเนาะก็คือจะได้ hello world ออกมาหรือเปลี่ยนเป็น print เป็นชื่อตัวเองก็คงได้เหมือนกันใช่ไหมกรณีไม่มีปัญหาอะไรทีนี้กรณีที่สองที่บอกว่าให้ตัดเครื่องหมายฟันหนูทิ้งเนี่ยหรือแค่ print hello world เนี่ยได้ผลเป็นยังไงกันบ้างได้แบบนี้ปะลองมี output ออากมาบอกว่าไฟล์ที่ที่ line 1, ที่ที่ไน์1บรรทัดที่1แล้ว print hello w o r แล้วว,ลว,ว่า syntax error invalid syntax ได้ได้ผลแบบนี้กันมนะัมีใครไม่ได้ไหมคงได้เหมือนกันหมดเนาะอ่าก็คือมี error เกิดขึ้นใช่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่าเกิดจากอะไรเก่าย้อน1ที่บอกว่า print 1ที่เป็นตัวเลขจะ print 2 3เนี่ยให้1ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองมันน่าจะคล้ายๆกันเนาะเพราะว่า ก็ไม่มีเครื่องหมายฟันหนูเหมือนกันน่ะใส่ไปมันน่าจะฟ้องเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันสามารถปริ้นเลขหนึ่งออกมาได้ทั้งที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายฟันหนูอ่าเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูเคสแรกก่อนปัญหาที่ว่าเราปริ้นเทโลโบที่ไม่ใส่ฟันหนูไอ้ส่วนที่มันเออร์เรอร์ออกมาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเออร์เรอร์เมสเก็คือว่าถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมผิดเขียนไม่ถูกต้องตรงไหนเนี่ยมันจะมีการฟอ้องนะว่าเอ้ยมันมีการ ผิดพลาดในโค้ดของเรานะซึ่งก็จะมีเออร์เรอร์ให้เราอ่านซึ่งโปรเจกต์ข้อเสียของโปรแกรมเมอร์มือใหม่หรือแม้ทั่งบางคนทํางานมาสักพักก็คือว่าไม่ยอมอ่น error านเออร์เรอร์เมสเซจทั้งที่ตัวเออร์เรอร์เนี่ยมันบอกเราหมดเลยนะว่าที่เราผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วถ้าเราพยายามไปแก้ไขตรงจุดที่มันบอกเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาโปรแกรมได้เกือบหมดทุกอย่างที่ที่มีคนส่วนใหญ่ที่แก้ไม่ได้เพราะาไม่พยายามอ่านว่ามันเออร์เรอร์ว่าอะไรยกตัวอย่างแบบอันนี้เออร์เรอร์ ก็คือมันบอกว่า s y ntax error อันแรกที่เราควรดูเลยคือบรรทัดว่าบรรทัดไหนที่เราเขียนผิดแบบตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามีลายหนึ่งก็คือบรรทัดที่หนึ่งเพราะเรามีโปรแกรมเรามีบรรทัดเดียวเห้ก็แปลว่ามันมีข้อผิดพลาดที่บรรทัดที่หนึ่งของโค้ดเราส่วน e r r o r คืออะไระเขีนว่ามันบอกว่า invalid syntax สำหรับคนเริ่มใหม่อาจจะยังงงว่าแปลว่าอะไร invalid syntax invalid ก็คือแปลว่า,าใช้งานไม่ได้ไม่ถูกต้องมีข้อผิดพลาดคือ invalid ส่วนซินแท็กเนี่ยซินแท็กมันคือแปลว่ามันเขียนโครงสร้างหรือรูปมาผิดแบบก็คือไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่มันบอกอะเราเขียนอะไรทักงอย่างที่มันผิดกฎของเขานั่นก็จะมาดูกันว่าซินแท็กมันเป็นยังไงถ้าซินแท็กอาจจะแปลว่าโครงสร้างของคําสั่งก็ได้ว่าการจะเขียนคําสั่งแบบนี้เราต้องมีโครงสร้างในการเขียนแบบนี้แบบนี้นะหรือมองว่าเป็นกฎว่าถ้ามีคํานี้ต้องตามด้วยคํานี้เป็นต้น เช่นคําสั่ง print ของเราเนี่ยหือคำสั่ง print คำว่า print เนี่ย p r n t print เนี่ยเป็นชื่อคําสั่งของเราอ่สมมติถ้าเราใส่ชื่อคําสั่งเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือว่าเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดมีเปิดวงเล็บก็ต้องมีปิดวงเล็บตอนจบอ่านี่ก็เป็นโครงสร้างที่มันบังคับว่าถ้าเป็น print อ่าต้องตามด้วยเปิดวงเล็บและปิดวงเล็บและส่วนที่อยู่ระหว่างวงเล็บเนี่ยเราจะเรียกว่า,วาเป็น argument Argument คือค่าหรือพารามิเตอร์ที่เราส่งให้คำสั่ง print เอาไปใช้งานเช่นตัวอย่างก็คือว่าเรา hello world ใช่ไหมที่มีฟันหนูนสองอันคำว่า hello world เนี่ยก็คือ Argument ที่เราโยนเข้าไปให้คำสั่ง print เอาไปทำงานต่อส่วนว่าทำไมทำไมคำสั่ง print มันต้องมีรูปโครงสร้างแบบนี้ด้วยละเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเวลาเราพูดถึงเรื่องของฟังก์ชัน แต่ตอนนี้ให้เรารู้คร่าวๆก่อนว่าการเขียนโปรแกรมอบไม่ว่าจะเขียนแบบไม่ว่าจะเขียนให้มันสั่งทําอะไรก็ตามมันจะมีซินแท็กหรือโครงสร้างหรือข้อบังคับของมันอยู่เสมอซึ่งเราก็ต้อง Follow หรือทําตามคําสั่งในรูปแบบนั้นๆเช่นใน Argument ที่เราจะโยนไปให้คําสั่ง print เนี่ยมันจะมีกฎข้อบังคับอยู่ว่าถ้าเกิดเราจะให้มัน i ริตัวอักษรใช่ไหมตัวอักษรที่เราจะ i รินเนี่ยมันต้องอยู่ ภายใต้เครื่องหมายฟันหนู2อ,อันหรือว่าจะเป็นเครื่องหมายที่เป็นขีดขีดก็ได้ก็คือจะเป็นฟันหนูแบบแท่งเดียวหรือ2แท่งใช่ไหมต้องอยู่ภายในเนี่ยสองอน,นี้ครอบไว้มันถึงจะสามารถปริ้นต์ตัวอักษรที่เราต้องการได้นี่เป็นข้อบ,บังคับอันแรกหรืออันที่2ก็คือว่าอาร์กิวเมนต์ที่จะโยนให้คําสั่งปริ้นออกมาได้เนี่ยต้องเป็นตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูเลยมันสามารถเข้าใจได้ว่า นี่คือตัวเลขแล้วมันสามารถปริ้นออกมาได้แล้วก็อันที่3คือต้องเป็นตัวแปร ى. คําว่าตัวแปรเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทหลังๆแต่นี่พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนตัวแปรเนี่ยคือเราสามารถกําหนดชื่อหรือกําหนดค่าให้ตัวแปรของเราได้เช่นสมมุติในตัวอย่างนี้ตัวแปรชื่อว่า hello แต่ว่าถ้าเกิดเราสั่งปริ้นออกมาเลยเนี่ยคล้ายๆเวลาเราสั่งปริ้นชื่อตัวเองอะไรเงี้ย มันจะบอกว่าชื่อตัวเองไม่ได้อยู่ในเครื่องหมายฟันหนูถ้าไม่ได้อยู่ในเครื่องหมายฟันหนูมันคิดว่ามันเป็นตัวแปรเพราะเป็นตัวแปรเนี่ยเออร์เลอจะออกมาอีกแบบหนึ่งแบบนี้มันจะบอกว่าบรรทัดที่1นึ่งมีบรรทัดที่หมีลายหนึ่งแต่ส่วนเออร์เลมันจะไม่ได้บอกว่า Sy นแท็กเออร์เลนะมันจะบอกว่า n a m เออร์เลเพราะ Sy นแท็กนี้ถูกเพราะมันเค้าเป็นตัวแปรซ่นตัวแปรสามารถเอาไปใช้งานได้แต่หมายว่า Name Hello is not defined แปลก็คือว่าตัวแปรที่ชื่อว่า Hello เนี่ยยังไม่เคยมีการประกาศค่ามาก่อนซึ่งอันนี ฝั่งคร่าว่าพอเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดทีวิธีแก้ไขก็คือว่าเราสามารถประกาศค่าให้ตัวแปร hello ได้แล้วว่าให้ hello เท่ากับแล้วก็กําหนดว่าให้ค่าของมันคือคำว่า hello world คำว,ว่า hello world อยู่ในเดอโคดเป็นเหมือนคําพูดคือกําหนดค่าให้ตัวแปรแล้วก็สามารถ print ตัวแปรพอ print hello ก็จะมันก็จะแปลค่าที่ถูกกําหนดมามาใช้งานได้นี่คือเรื่องของ syntax เข้าๆตรงตัวแปรถ้าเกิดเรางงยังยังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะ จะมีลงรายะเอียดทีหนึง่งแต่นี้ให้ดูคร่าวๆก่อนว่าโครงสร้างคําสั่งหรือกฎของคำว่าคําสั่ง print เนี่ยมันรับอะไรได้บ้างจริงแล้วมันรับได้หลากหลายกว่านี้นะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยให้จํำๆง่ายๆก่อนคือถ้าเกิดจะส่งเป็นตัวสอนกษรมันพิมพ์ออกมาต้องอยู่ในเครื่องหมาย d o u e q โ o d e หรือ single ลโ o d e ครอบหรือเป็นตัวเลขจําจง่ายๆส,อ,สอ,อันนี้ก่อนแล้วกันตัวแปรยังไม่ต้องสนใจคราวนี้พอเรา รู้แล้วว่าโครงสร้างมันเองมันรับตัวเลขได้เนี่ยคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวอันนี้เราลองไปเขียนเล่นๆดูได้ให้มันปริ้นอะไรที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเนี่ยเนื่องจากมันปริ้นตัวเลขได้เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวเลขมาดําเนินการเช่นบวกลบคูณหารล้วให้มันปริ้นออกมาดูว่าจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปครับ